สมัยก่อนเนี่ยการเล่นเกมเนี่ยก็จะถูกมองในแง่ลบแต่ปัจจุบันเนี่ยเราได้มองเห็นโอกาสหลายๆอย่างถ้าเราใช้เป็นประโยชน์สามารถที่จะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้คงจะเป็นตัวชี้วัดให้เห็นว่าสังคมน่าจะยอมรับเขาในที่สุดวันนี้นำเสนอเรื่องราวของวงการ e-sport ไทยที่พลิกโฉมการเล่นเกมธรรมดาให้กลายเป็นกีฬาอาชีพพร้อมกับเป็นความหวังใหม่ที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย e-sport คือการแข่งขันวิดีโอเกมให้มีระเบียบชัดเจนให้มีสหพันธ์ยอมรับหมายความว่าทุกประเทศในโลกใช้กติกาเดียวกันคำว่า e-sport เนี่ยเราเริ่มเป็นที่นิยมแพร่หลายกันมาประมาณ25ปีจากนั้นมาเป็นสมาคมกีฬาจริงๆเลยเนี่ย3ปีเสร็จๆสำหรับความสำเร็จของนักกีฬาทีมชาติไทยที่ผ่านมาเราไป4เกมได้มา2เหรียญทอง2เหรียญเงินกลับจาก4เกมเราบินไปต่อที่เกาหลีทันทีนะครับเราไปได้รองแชมป์โลกของ Dota 2ของสหพันธ์นานาชาติล่าสุดมาน้องไก๋นักกีฬาเกมออดิชั่นก็ได้แชมป์โลกมาที่อิสราเอลเป้าหมายต่อไปอาจจะเป็นแชมป์โลกหลายๆรายการนะครับทำให้อีสปอร์ตเป็นที่ยอมรับผู้ประกอบการหลายๆด้านให้เขาทำงานได้ให้เขาสร้างเศรษฐกิจที่แข็งแรงเพิ่มมูลค่าในตลาดบ้านเราชัยชนะของคุณคือความสำเร็จของเราสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทย